ีกระทรวงวัฒนธรรมนางอุไรวันเทียนทองยืนยันไม่มีความอึดอัดใจเพราะเชื่อนายสนอสามีไม่ได้ตอบโต้นายกด้วยถ้อยคำรุนแรงตามที่เป็นข่าวเด็กชายยอดกตัญญูวัย14ปีหาเลี้ยงตายายและน้องชายวัย5ขวบหลวงปู่สมชายเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเกจิชื่อดังภาคตะวันออกมรณภาพแล้วราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งมาหยุดล่าสุดทะลุ58ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวภาคค่ำโมเดิร์นาทีวีนะครับนายกรัฐมนตรีก็เตรียมสังคายนาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์นะครับค่ะส่วนวันนี้นะคะก็ได้มีการอายัดทรัพย์สินค่ะของเครือข่ายค้ายาบ้าซึ่งมีมูลค่ากว่า50ล้านบาททีเดียวนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์ทางการเมืองกันก่อนค่ะนางอุไรวันเทียนทองยืนยันค่ะว่าสามีไม่ได้ฝ่าฝืนมติพรรคไทยรักไทยทางก็ยังเชื่อว่านายสนอไม่ได้ตอบโต้นายกรัฐมนตรีรุนแรงเหมือนที่เป็นข่าวนางอุไรวันเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายสนอเทียนทองประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยกล่าวในการสัมมนาใช้ถ้อยคำรุนแรงตอบโต้นายกรัฐมนตรีว่าพอเห็นข่าวหนังสือพิมพ์ก็รู้สึกตกใจเพราะเชื่อว่านายสนอไม่ได้พูดเช่นนี้อยากเรียกร้องสื่อมวลชนให้ใช้วิจารณญาณในการเสนอข่าวและให้ความเป็นธรรมด้วยซึ่งยินดีให้พรรคไทยรักไทยขอเทปคำพูดในที่สัมมนามาตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามไม่รู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ภายในพรรคเพราะสิ่งที่นายสนอทำลงไปต้องถือเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าในอดีตทุกคนก็ทราบว่านายสนอไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญปี2540ส่วนที่ส.ส.ของพรรคไทยรักไทยออกมาตอบโต้นายสนอนั้นนางอุไรวันกล่าวว่ารู้สึกเฉยๆเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่กรรมและการกระทำถ้าเรามั่นใจว่าทำกรรมดีก็จะได้รับผลดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้จัดกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก48โดยไม่มีกิจกรรมรับน้องหรือว่า Freshy Day อย่างเช่นที่เคยจะจัดในทุกปีครับงานวันปลูกต้นไม้มก48ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่เช้านะครับมีเพียงการตักบาตรการพัฒนาสถานที่และการปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากว่ามีการขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอตั้งแต่เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยยังคงมีแผ่นป้ายที่นิสิตจัดทำขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารนำการรับน้องกลับคืนมาแต่ยังไม่พบว่ามีเหตุการณ์รุนแรงใดๆครับในขณะที่นิสิตชั้นปีที่1ต่างแสดงความเสียดายที่กิจกรรมนั้นถูกงดไปดูเงียบๆไปบ้างก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับ KU ก็ยังอยู่ทุกอย่างก็ดำเนินต่อไปครับอย่าให้มีรับน้องรับน้องก็อยากเหมือนกันครับความจริงทางด้านรองศาสตราจารย์วิโรจน์อิ่มพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาการรับน้องให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์เหมาะกับปัจจุบันและอนาคตยิ่งขึ้นรู้สึกเห็นใจนิสิตและก็เตรียมหากิจกรรมที่เหมาะสมทดแทนให้เพราะในฐานะรุ่นพี่ก็เสียดายเช่นกันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในช่วงบ่ายทำความเข้าใจกับนิสิตชั้นปีที่1ในพิธีมอบเหรียญ KU 65ที่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตนิสิตใหม่อย่างเป็นทางการด้วยนางสาวกชวรรณชัยบุตรกรรมการบริหารสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสน.นท.เปิดเผยความคืบหน้าหลังเปิดประเด็นน้องใหม่ถูกรุ่นพี่วักเกอร์ลวงไปข่มขืนโดยอ้างการประชุมเชียร์ครับว่าขณะนี้เจ้าตัวนั้นยังไม่พร้อมเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดให้สาธารณชนได้รับทราบเพราะเกรงจะเสื่อมเสียชื่อเสียงและมีเจตนาเพียงเพราะว่าต้องการให้มีการปฏิรูประบบการรับน้องใหม่อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้นพร้อมกับยืนยันไม่ต้องการการเยียวยาใดๆทั้งนี้สน.นท.เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งใหญ่โดยจะเชิญตัวแทนจากองค์การนิสิตนักศึกษาสภานักศึกษาอาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อร่วมกันวางกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาต่อไปครับ